สวัสดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคก็ตามผลโหวตนะที่ Shadow ชนะไปนะครับเหมือนเฉือนชนะดาบนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำคลิป Shadow กันเลยนะครับ Shadow คราวที่แล้วเราทำมา Fusion Shadow ไปเนาะซึ่งก็ไม่ใช่เด็กเมตานะเป็นเด็กแบบทิมมี่ที่ไม่ค่อยจะเมตาหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับรอบ2นี้เราก็มาทำเด็กเมตากันหน่อยละกันนะครับของ Shadow ครับผมซึ่ง Shadow ตอนนี้ถ้าจะถามว่า Shadow เล่นอะไรที่ดูโอเคที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเด็กนี้นะครับก็คือ Burial Rite Shadow นั่นเองครับผมอาจจะเรียกว่าเมตาได้ไม่เต็มปากนักนะครับเด็กอย่างมากก็น่าจะเทียร์2อ่ะนะแต่ถ้าถามว่าไต่แรงค์เอามาไต่ได้ไหมก็ไต่ได้อยู่ครับผมJCG ก็อามีมีไปถึงท็อป8อะไรพวกนี้ได้ครับผมก็พอเล่นได้ล่ะครับนะอย่างน้อยผมว่าน่าจะดีกว่า Fusion Shadow แต่เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันละกันครับก็เรามาดูตัวเด็กกันก่อนนะครับเราจะเล่น Legendary ใหม่นะครับก็คือใบนี้นะครับ Love Lord Necromancer ครับผมทำอะไรได้ครับ Storm Fanfare Bullet Light 3นะครับค่า Random Enemy Follower 2ตัวได้2 Play Point คืนจั่วการ์ด2ใบครับผมซึ่งโหต้องฝัง3เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเอฟเฟคมิโลเอลแล้วก็เล่นอันนี้เนี่ยก็โอ้แล้วมีเมทโวด้วยนะก็สามารถที่จะ12เดเมจได้เลยครับผมแล้วการ์ดนี้เราจะเล่นคู่กับเด็กเนี้ยเราจะเล่นคู่กับอันนี้ด้วยนะครับมีมโตหรือมีเมนโตนี่นะครับที่ทำให้พวกเอฟเฟคแฟนแฟร์บูลเลตไลท์เนี่ยเกิด2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใบนี้สามารถที่จะฆ่า4ตัวได้เลยจั่วการ์ด4ใบและได้4 play point คืนนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับมันจะมีเด็กหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเด็กนี้ชนะทางหน่อยๆก็คือ Hill Haven นะครับเพราะ Hill Haven จะชอบแบบตั้งบอร์ดตัวใหญ่ๆอะไรประมาณนี้มีการเดเมจเอฟเฟคหรือไม่ก็ตั้งบอร์ด Ambush อะไรพวกนี้ซึ่ง Love Lord Necromancer ก็สามารถที่จะฆ่าบอร์ดพวกนั้นได้นะครับยิ่งมีเอฟเฟกต์มิมโต้ก็คือค่า4ตัวสบายๆเลยครับผมแล้วก็การ์ดใหม่เรามีอะไรอีกครับผมสายบูลเลตไลน์นะเรามีอันนี้นะครับนีเมียนไลออนนะครับนี่การ์ดที่คุณนิรูบอกว่าน่ากลัวจังเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับบูลเลตไลน์แล้วก็มีสตอร์มด้วยครับผมก็ฟาดหน้าได้นะครับกดดันได้เด็กมันค่อนข้างที่จะออกมิดเลนรีบปิดอยู่แล้วเราใส่เฮลไฟสไตรค์ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่การ์ดใหม่ครับ Revive Remnant ครับผมทำอะไรได้ครับ Invocation ตอนจบเทิร์นถ้าเราบูลเลตไลท์ไปแล้วอย่างน้อย5ครั้ง Invoke การ์ดใบนี้ครับผมแล้วก็ Ward Last Word เอาผีขึ้นมือผีก็สามารถเอามาปิดเกมได้หรือเอามาฝังต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับตัวเด็กก็ประมาณนี้ครับเกมแพลนก็คืออาจบูลเลตไลท์หา1ทำเควสให้มันครบนะครับให้ไอ้นี่เด้งมาหามิโลเอลนะครับให้เราได้มีเอฟเฟคมิโลเอลแล้วก็สามารถที่จะทำเดเมจต่อด้วยเซปติกชิงหรือเบิร์สเพิ่มได้อะไรประมาณนี้นะครับเซลิเวนก็ชุบเซปติกชิงก็มาเบิร์สเดเมจเพิ่มได้แล้วก็สามารถเสริมเดเมจเพิ่มด้วยเฮลท์ไฟสไตรค์นะครับด้วยนีเมียนไลออนหรือด้วยเลิฟลอนในคอมเมนเซอร์อะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นเด็กมิดเลนนะครับค่อยๆทำเดเมจต่อปิดไปเรื่อยๆนะครับมีเบิร์สนิดนึงด้วยอันนี้หรือไม่ก็เบิร์สด้วยเซติกชิงหลายตัวอะไรประมาณนี้ครับตัวเด็กก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคมาเลยลุยพอเท่างั้นเหรอคือดารันทาตาไคระชิโดเทนไคฮัตสุมิคาเอลเข้าไปสวิตโซไม่รู้สิเซติกชิงเก็บนะครับผมอยากหามิมโต้นะแต่นี่ก็น่าเก็บอยู่หรือหามิมโต้ไปดีวะผมว่านี่ละกันเอ้ยไม่ดีเลยอย่าแหละ อะไรเนี่ยโอ้โหเอาละชีวิตกูไม่น่าเลยกูไม่น่าเอาอันนั้นเข้ามาเลยแล้วนี่เด็กอะไรเนี่ยกูเอามิคาเอลเข้าไปเนี่ยก็จะต้องโคมอนโจคือโอเคจ้ะ
มาคินาเหรอไม่รู้ฮะไม่รู้จะไหวไหมนะครับมันจะต้อง Misguided Maiden แล้วก็ฝัง Septic Shrink นะหรือฝังเลิฟลอนดิไม่รู้ฮะดูก่อนละกันผมว่าเราฝังเลิฟลอนก่อนก็ได้ละมั้งเราคงไม่ได้เล่นโมโนซุกุริには自信あり起動しますอะไรละนั้นนี่ละกันเนี่ยอันไหนここがお気に入りねโอ้นี่มันอะไรกันวะเออชีวิตแต่เรามีมีมโต้นะก็ไม่รู้นะอะไรวะเนี่ยไม่รู้แล้วเว้ยここは学び屋未練果たす地引き裂く夜です修行のお時間です魔女の気まぐれ姿勢回転運命を回そうおかしいなぁああ、めどんせよ魔炎を受けよ停止しますแต่ว่าสิ่งที่จั่วมาก็ไม่ค่อยดีนะเอาจริงレトロに見えて中身は最新最新カメラはこの子のไหวว่ะจั่วมาเท่าไหร่มันก็ได้การ์ดซ้ำๆอ่ะอะไรเหนื่อยนะเนี่ยมันเขาจะอ๋อให้ครบไม่รู้แฮะผมจะรับเดเมจเขาได้ไหมเนี่ยครบแล้วนี่สิมือเขาก็ดีนะเออว่าเขาได้เล่นไอ้รีพอร์เตอร์ได้เล่นไอ้ขนมใส่ไส้แล้วได้เล่นหลายอย่างอ่ะหลายใบอ่ะที่มันปั๊มไม่นี่ได้อ่ะไม่รู้จะทำไงไม่รู้แล้ววะก็ดูแต่ละใบที่ท็อปเด็กมาดินี่ขนาดจั่วกาไปนั่งเยอะแล้วนะอะไรกันล่ะชัวริคุส僕を証明するここからだ。すべての科学は楽のため。神への忠誠、我に示せ。死はここにあり、そこへ行きます。ブルーライン、ไม่ครบ5ครั้งด้วยอ่ะ、เพราะว่า มือมันเหี้ยไปอ่ะมือเหี้ยไปตอนเนี้ยกูไม่เข้าใจเลยจั่วกาได้แต่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้
お前の命運ここで尽きたね世界を糧に英雄へวันนี้ละกันนั่นล่ะผมว่าผมจะเอาลีดยิงเลยผมไม่ได้มีมโต้ฮะเนี่ยนะอย่าฉันมีอีกไม่ต้องเลยเขาเด็กอะไรวะเล่นเนี่ยแล้วนะคอนโทรลอีกแล้วเหรอเท่าเดี๋ยวนี้มันชอบเล่นบ้าบออะไรก็ไม่รู้เทรดไหมเดี๋ยวนะเทรดจริงด้วยยะนี่ไหม魔女の気まぐれ姿勢回転運命を回そうおーいいここは学び屋未練果たす地油断をするな夜です脅威は禁止今日の呪いお帰りなさい待ってましたよ、わおนั่นหมดเลยเอาเลยเอาที่สบายใจเลยทำไมแฮนี่มันขึ้นมือมาจังนี่ละกันはじめましたまた会いましたその思い、どんな味？魔女の気まぐれ。その思い、いってらっしゃい。ก็ยังดี。ก็ยังดี。遅い、甘い。ฟาดแม่งはじめまして。また会いました。ถ้านะผมเบิร์สมิโลเอลได้เนาะโอ้เอาเลยเอาเลยเพื่อนยิงท่าเพื่อนเอาที่สบายใจเลยมิคาเอลไหมใช่神への忠誠、我に焼き付けよ。天を拝せ。死はここにあり、そこへ行きます。ไปあるべき命お帰りなさい待ってますよ ได้ลีดนี่ดีนะ年
ว่าไงฮิวเจ็ดได้นะเหมือนยังไงก็ไอ้นี่ไหมยังไงก็ฆ่าเซปติกทริงไม่หมดไหมข้ามหมดได้หิวด้วยผมว่าเซปติกชริงก่อนไหมเอาใครดีอ่ะเอานี่ละกันここが大きいでね。ここは学び屋。未練果たす気。หากหนึ่งโอโรกะดักไลน์ที่หนึ่งเฮ้ยไม่ขาดถ้าเล่นเฮลไฟอะขาดแต่ถ้าฝังไปอีกอันหนึ่งไม่ขาดเออเกือบแล้วสรุปไม่ได้เล่นในการ์ดใหม่เอเลิฟรอในคอมเมนเซอร์เนื้อเรื่อยเนื้อเรื่อยว่าที่ไม่พอถ้าที่พอนี่อาจจะไอ้นี่ไปละอาจจะจบไปนานละそんじゃにぎやかに行きますかもう絶対泣きたくないผมจะไม่เก็บนีเมียนละกันนะเออคือเลียด気楽に行こうぜใส่แค่2ใบเนี่ยอะไรเนี่ยไปฟังๆไปมาจูคิมากุระ神への忠誠我に示せはじめましてまた会えましたฟังไปมาจูคิมากุระ案外ここが大きいでね。ダミ。ダムなんだかん。お帰りなさい。待ってましたよ。ほんまにいいな。姉さんは呼んだよ。案外ここが大きいでね。ตาหน้าคือ5ครั้งได้นะมาตายแล้วสิผมว่าหลีดไหมこの恋未練にしないか死はここにあるためそこへ行きます
恋の呪術はここからよ。เขาเด็กเดียวกับผมตอนปั่นนะเมื่อกี้ก็ใช่แล้วซะเอาเรื่องอยู่นะผมว่าเขาเล่นอะไรวะเขาเล่นอะไรแบบว่าเขาเล่นมีมโต้ผมไม่มีมีมโต้แย่อยู่แต่ก็นะその思い、ガンマン。どれどれ。呪ってやる。お。前を受けよと。神への忠誠、我に示す。あ、あれ。僕ไม่ดีเกินไปอ่ะ。僕บุกเขาหนักเกินไปอ่ะ。เอาเลยอะไรเพื่อนยังไม่ได้เล่นเลิฟรอนเลยฮาเว่นนั่นเหรอ結ぶより他なし。いざ出発。ดีไหมเนี่ยผมอยากได้มิโต้อยากได้เซติกชริงอยากได้มิโลเอลกันนะมาจุนคิมากุระ神への忠誠我に示すไอ้นั่นไหมคิระคิระยังยังมิดไลท์นายคือคิระฝังอสุกาชิโอริเลยนะนั่นเหรอ follower ผมแบบนี้ไม่ได้เล่นเลิฟรอนเลยเป็นฝังเลิฟรอนหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ยังไม่มีเซปติกชริงเลยครับปัญหาครับไอ้นี่ชุบอสุกาชิโอรินะเนี่ยน่าเกลียดจังเลยว่าตาหน้ามาแน่ตาหน้าของดีมันจะมาสติกซิงค์หน่อยเถอะอู้อะไรกันล่ะน่ะนี่ไปละกันนะผมว่าอ๋อครับเราอีโวเราบูลเลอร์ไลท์ไป6ครั้งแล้วเนาะอีโวอันนี้ละกัน
าด苦くてテイスティング今日の呪い結ばれる呪い年季が違うさ始めましたมุกนักอยู่นะโอ้ท็อปเด็กเซปติกเชิงนี่ไอ้นี่ว่ะโคตรดีของโคตรดีเอามาเลยมันจะคอมโบบ้าบออีเทอร์ลูโอ้ไม่ใช่อีเทอร์แล้วไงอ๋อฮะแล้วก็รูเหรอโอ้อ๋อฮะก็ไอ้นี่แล้วนะให้นั่นดีจ้ะวาเรนิชิเมสここはマナビヤミレン果たす地他に道なし夜です修行の脅威は禁止感服しましたが焼き付けよなんてことでしょうขอมิโลเอลได้ไหมอ่ะตัวการ์ดสี่ใบโอ้โหพระเจ้ามิโลเอลไม่ยอมมาเฮียยังเฮียเลยโอ้โหปวดหัวเลยว่ะล็อกบอร์ดเหรอทันซาไนท์ก็照らし導く冷静先生อ๋อนั่นไฟเตะ加減は苦手なอะไรดีๆได้ไหมอ่ะขอมิโลเอลหรือไอ้นั่นได้ไหมขอไอ้เลิฟลอนได้ไหมจะสวยมากเลยはい、来てます。よく見とく。もう一個だけ。今回は神秘の光。あー、พระเจ้าช่วยเชี่ยกูได้มาแต่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้มิโลเอลไม่มาเลยอ่ะไม่ยอมมาแพ้ยอมเฮียไว ผมว่าผมจะพอแค่นี้ผมเริ่มหัวร้อนแล้วนะครับกับเล็กนี้ก็คือ Bullet Light Shadow คือแบบโหบทมือจะเหี้ยก็เหี้ยจริงๆโอ้ยถ้ามีไม่รู้สิเมื่อกี้ถ้ามีมิโลเอลก็คือก็อาจจะไม่ชนะนะแต่ก็นะ
มันแบบมันหัวร้อนอะเวลาเจออะไรแบบนั้นอะเออถ้ามีเลิฟรอนนี่จบเลยใช่น่าจะเคลียร์ได้เออก็นั่นแหละนะผมรู้สึกว่าเด็กมันแบบการจั่วการ์ดอะไรมันเยอะมากเลยนะแต่บทมันอยากจะเน่ามันก็เน่าได้อะหรือมันเป็นที่กูคนเดียววะไม่รู้เหมือนกันนะครับเออการ์ดจั่วแล้วก็ใส่เยอะแล้วนะเยอะมากจั่วแล้วจั่วเยอะมากด้วยมันก็ยังเหี้ยอยู่ดีก็ตามนั้นละกันครับผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ใช่ผมอะคุณเล่นได้ไต่ไต่แรงได้แต่นี่มันแบบเออวางตามันก็ไม่ไหวจริงๆว่ะเออก็นั่นละก็อ่ะไม่ได้เล่นเลิฟรอนเลยนะครับก็ไม่เป็นไรคุณได้เห็นไปแล้วตอนคลิปฟิวชั่นชาร์โดนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็เอาเยนี่ขึ้นปกแล้วกันมันก็สวยดีครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะผมยังคิดว่ามันน่าจะไต่แรงได้อยู่นะสำหรับคนที่อยากเล่นชาร์โดมากๆนะครับเออแต่ผมทำคลิปนี้ผมโหไม่ไหวว่ะเข็ดเลยว่ะเจอไอ้สองตานั้นเข้าไปผมคลิปนี้ผมจะทำแพ้สองตาเลยเพราะว่าผมจะให้พวกคุณดูว่ามือกูมันเหี้ยจริงก็นั่นแหละมาดูไปซะดูกูบ่นซะครับผมโอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคทั้งนั้นผมไปก่อนแล้วนะครับแล้วล่ะครับสวัสดีครับ